ขณะที่กองทุนน้ำมันนะครับก็ใช้โอกาสในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยร่วงลงก็เรียกเก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนอีก56สตางค์ต่อลิตรด้วยกันขณะที่ราคาขายปลีกดีเซลในสัปดาห์นี้ครับมติก็ยังคงตรึงไว้ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรอย่างต่อเนื่องนายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกมีแนวโน้มอ่อนตัวลงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.จึงเห็นชอบให้เก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง56สตางค์ต่อลิตรจากเดิมที่ต้องใช้เงินกองทุนเข้าไปชดเชยราคาในช่วงที่ราคาตลาดโลกอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ยังคงเดิมไว้ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรส่วนราคาขายปลีกในกลุ่มเบนซินเคลื่อนไหวขึ้นลงตามกลไกตลาดอยู่แล้วผลการเรียกเก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันในครั้งนี้ก็จะทำให้มีรายรับประเภทน้ำมันวันละประมาณ36ล้านบาทส่วนก๊าซ LPG มีรายจ่ายวันละ 26.71 ล้านบาทขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิยังติดลบอยู่ที่ 124,348 ล้านบาทส่วนความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงลดลงต่อเนื่องน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กร่วงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ9เดือนโดยลดลง 2.03 ดอลลาร์อยู่ที่ 76.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.09 ดอลลาร์อยู่ที่ 84.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนตลาดน้ำมันได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม2565เดี๋ยวตอนเย็น5โมงเย็นนะคะเราจะกลับมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อกับรอบวันแถลงการภาคเย็นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในทุกช่องทางแล้วก็รวมถึงคุยข่าวกับเรามาด้วยฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมรับโนรูกันให้ดีนะคะว่าเราจะสามารถรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดด้วยนะคะดร.รณชาติ ดิฉันรัติกรและทีมข่าวนิวส์วาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ